สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่วันพฤหัสจ้ะมากันที่วันพฤหัสเราจะมาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณใน16ถึง30กันยานี้จะไปในทิศทางใดนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบจันทร์ร่วงเร็งเด้งคือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมถ้าตรงก็ดีใจด้วยไม่ตรงก็อย่าด่าอาจารย์เยอะนะจ๊ะโอเคไหมมาดูกันซิว่าในเดือนในแค่ระยะเวลาสั้นๆนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณการงานของคุณจะไปในทิศทางใดนะคะโอเคไหมขอพลังงานก่อนเดี๋ยวอาจารย์แบบอาจารย์ลืมหยิบไพ่มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอามาใกล้ๆมือเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะ มาขอดูพลังงานดักของคุณเน็ตหนึ่งว่าในเดือนนี้พลังงานของคุณจะไปในทิศทางใดบ้างนะคะ The Devil โอ้โหไพ่ The Devil จ้ะไพ่รักซ้อนขึ้นมาเลยเดี๋ยวก่อนคุณมีโอกาสโอ้ในเรื่องของการงานก่อนนะคุณมีโอกาสได้งานใหม่ๆค่ะได้งานใหม่ๆบนโปรเจกต์งานนี้สร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับคุณได้เยอะได้เงินก้อนโตๆเลยทีเดียวแต่ว่างานเนี้ยมันไม่ได้มาง่ายๆมันอาจจะต้องเรียกว่าระยะใต้โต๊ะป่ะต้องใช้พลังเรียกว่าพลังพิเศษนิดนึงคุณอาจจะไปดีลกับคนที่เขาแบบอารมณ์ของคนที่เขาไม่ค่อยมีศีลธรรมในใจอะอารมณ์ประมาณนั้นอะเหมือนคนที่แบบชอบยัดใต้โต๊ะชอบคนไม่ดีเขาเรียกคนไม่ดีไปเจอคนไม่ดีเข้าอะไรทำนองนั้นในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็อาจจะได้แต่ว่าต้องใช้พลังภายในสำหรับการดันงานเข้าไปเพื่อที่จะให้ได้งานก้อนนี้มาก็ได้นะคะระวังนิดหนึ่งการงานยังคงเป็นปัญหาการเงินยังมีความสับสนการรุมเร้าของการเงินต้องใช้เงินก้อนโตแต่ที่ผ่านมาน่ะคุณยังสามารถจัดการได้นะเราเป็นเดอะเมสเซเจนทีเดียวดินน้ำลมไฟเขาเรียกว่าอะไรแมวก้าวชีวิตค่ะไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกเพราะคุณเป็นคนเก่งบุญที่คุณทำนั้นบุญที่คุณทำไว้ที่สะสมไว้มาในอดีตจะสามารถทำให้คุณมีช่องทางในการคิดในการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆระหว่างการทำงานนะคะแล้วงานก็จะมีงานที่เข้ามาแต่ให้คุณวางแผนในเรื่องของงานดีๆแล้วก็ระวังคนรอบตัวหรือเจอคนที่แบบคิดไม่ซื่อกับเราคิดไม่ซื่อ เขาอาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินงานไปได้ตามเป้าหมายก็ได้ระวังบุตรบริวารลูกน้องคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดระวังให้ดีนะคะสถานการณ์โอ้ทำไมมันมี10ดาบแบบนี้อ่ะ10ดาบมีความมั่นคงกับเสถียรภาพของครอบครัวนะความรักของคุณอาจจะไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้ค่ะลักษณะของรักสามเศร้าเรา3คนแต่คุณก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้เหมือนคุณเข้าไปอยู่ในความรักที่เป็นรักซ้อนๆกับใครสักคนคุณไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณก็เป็นไปได้อยู่ในสถานะที่จะเลิกก็ไม่ได้จะตัดใจยังไงก็ไม่ได้แต่คุณมีความทุกข์อยู่ในใจความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจความทุกข์กับใครสักคนที่คุณวาดหวังกับเขาไว้มากอะคุณวาดหวังไว้ว่าเขาอาจจะเป็นคนดีอาจจะรักเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนคุณยังต้องรักษาสถานภาพของความเป็นครอบครัวเชื่อไหมไพ่ของคุณขึ้นแบบ10ถ้วย10เหรียญ10ดาบโอ้โหสุดยอดมากอ่ะคืออาจารย์มองว่าคุณกำลังจะมีใครเข้ามาทำให้คุณรู้สึกกังวลใจในเรื่องของเสถียรภาพในเรื่องของครอบครัวครอบครัวคุณพยายามรักษาพยายามที่จะดูแลครอบครัวให้เป็นสุขจริงๆครอบครัวคุณอาจจะเป็นสุขนะแต่มันมีใครที่มาขวางกั้นครอบครัวของคุณน่ะมันมีความรู้สึกแบบนั้นมีใครเข้ามาเป็นบุคคลที่2ที่3ในความรักความสัมพันธ์ทำให้คุณต้องคิดมากทำให้คุณต้องเครียดจิต
ตกมีความกังวลใจในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของการเงินเรื่องของการทำงานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟ้าปิดหน่อยฟ้าไม่ค่อยเปิดสำหรับคุณเลยนะคะสิบดาเป็นไพ่ของความมีปัญหาแทรกซ้อนในความสัมพันธ์ใครก็ตามเข้ามาแทรกซ้อนในความสัมพันธ์หรือค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลกับจิตใจของคุณทำให้ครอบครัวคุณมันมีความขัดแย้งกันสิบดาบระวังเรื่องของสุขภาพด้วยระวังการร่มหมอนนอนเสือเรื่องของสุขภาพระวังการใช้เงินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การจับใจใช้สอยเกี่ยวกับครอบครัวเงินก้อนโตที่จำเป็นต้องจ่ายไม่อยากจ่ายแต่ก็ต้องจ่ายอารมณ์ประมาณนั้นปัญหาที่คุณได้รับตอนนี้ยังไม่จบง่ายๆให้คุณพยายามเดินออกไปจากปัญหาเหล่านี้มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลเกินการเดินทางไกลเซนส์ของคุณนำทางคุณได้ทุกอย่างอาจารย์บอกเลยนะคุณเป็นคนมีเซนส์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีแล้วก็เซนส์สามารถบ่งบอกคิดอะไรไม่เคยพลาดยกเว้นหวย ย้ำเสมอนะคะคือมีคนแทงข้างหลังนินทาว่าร้ายคุณอยู่ตลอดเวลาคนรอบข้างก็ไม่เอื้ออำนวยให้คุณชีวิตคุณมีความสุขสักเท่าไหร่มีความทุกข์กับเรื่องซ้ำๆเดิมๆปัญหาเดิมๆที่ไม่สามารถแก้ได้หรืออาจจะเป็นเงินก็ได้ที่สามารถแก้ปัญหาได้คุณต้องใช้เงินก้อนโตแก้ปัญหาแต่ก็ลองตองดูว่าเงินซื้อความสบายใจเงินเท่าไหร่ถึงจะพอคะคุณต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ปัญหาที่เงินถ้าคุณคิดว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่มันต้องใช้เงินนำทางเงินมันเป็นผลประโยชน์ตราบใดก็ตามที่คนต่างๆมีผลประโยชน์มันไม่มีความจริงใจความจริงใจหาได้ยากเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของคนรอบข้างให้ดีหรือในบางคนอาจจะโดนโกงก็ได้โดนหลอกโดนโกงต่อหน้าดีรับหลังอย่างต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างวางแผนดีๆนะคะจะบอกหน่อยจะบอกก่อนนะพยายามตั้งสติให้ดีแล้วกันกับทุกๆสถานการณ์ที่คุณได้เจอน่าจะไพ่ของความทุกข์มันมาแบบไพ่เดวิลเป็นไพ่หลักเป็นไพ่เมนเอเนอร์จีหลักไพ่ใบจบที่บทสรุปก็เป็นสิบดาบเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณนี้มันเป็นเติร์ดที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ความรักในความรับหรือใครสักคนที่ทำให้คุณต้องเจ็บช้ำบางทีคุณอยากจะเดินออกไปจากครอบครัวนะมันมีปัญหาของครอบครัวที่ถาโถมเข้ามาค่ะในเรื่องของครอบครัวมันมีความสุขแต่มันมีคนแทรกซ้อนคุณอาจจะอยากเดินออกไปอยากจะพยายามปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเพื่อที่จะคิดไต่ตองเราก็มีปัญหาของเงินก้อนโตเกี่ยวกับครอบครัวด้วยนะให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีอ่ะขอดูสิชีวิตยังมีอุปสรรคและกวากหนามอีกเยอะค่ะประคับประคองไปดีๆนะคะความตึงเครียดความไม่ราบรื่นยังมีมาเยอะเลยโอ้แม่เจ้าไพ่คุณรู้ไหมว่าไพ่เมเจอร์คณะขึ้นมาเป็นพลังงานหลักแล้วบทจบก็คือเดอะซันคุณจะแก้ปัญหาทุกๆอย่างได้ไม่เรื่องไม่ว่าจะเรื่องการงานไม่ว่าจะเรื่องการเงินไม่ว่าจะเรื่องชีวิตรักและครอบครัว The Magician มาบอกว่าคุณเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์ค่ะเก่งมากขอบอกเลยไพ่ The Sun เป็นไพ่ดิที่ดีที่สุดในเมเจอร์คณะไพ่ The Devil ก็เป็นไพ่แห่งเวรกรรมเพราะฉะนั้นเวรกรรมอยู่หนใดที่คุณสร้างไว้เมื่อชาติอดีตชาตินี้ถึงต้องมารับเวรรับกรรมตรงนี้ก็ก้มหน้ารับกรรมต่อไปแต่ว่าคุณจะสามารถบาลานซ์ตัวเองบาลานซ์ความรู้สึกและจะจัดการกับความรู้สึกของคุณได้ไม่ว่าเรื่องราวจะหนักหนาแค่ไหน The Sun มาแล้วชีวิตคุณจะผ่านพ้นไปได้เหมือนแมวก้าวชีวิตอะควรตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างเดินถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานค่ะการงานมีความก้าวหน้าดีนะการงานจะได้ขยับขยายมีความก้าวหน้าจะได้รับออเดอร์ได้รับโอกาสแต่คุณต้องย้ายที่นะคะถ้าคุณยิ่งทำงานบ่อยๆไม่ใช่ทำงานถ้าคุณได้เดินทางบ่อยๆมีเกณฑ์ของการบิวอินตกแต่งบ้านเรือนหรือจะต้องเสียเงินอะไรเกี่ยวกับบ้านเป็นเงินก้อนโตด้วยล่ะถ้าการทำงานมีการขยับขยายได้ดีค่ะงานได้ทีเดียวนะได้งานก้อนโตแล้วก็การงานเจริญเติบโตดีมีออเดอร์เข้ามาไม่ขาดคุณเป็นคนใจบุญนะเป็นคนใจบุญแต่คิดไหมว่าเราเป็นคนใจบุญเนี่ยบางทีเราเป็นผู้ให้อะไรให้ใครไปถ้าบุญคนไม่ค่อยขึ้นอ่ะ
ลักษณะของคนที่พยายามทำทุกวิถีทางทำบุญทำทานทำทุกอย่างแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้รับบุญนั้นตอบแทนแต่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณให้ทานทำบุญให้กับคนส่วนใหญ่ให้กับคนไม่ค่อยได้รับแต่ได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะเกิดบุญผลบุญที่คุณทำนั้นน่ะจะคอยเป็นแรงหนุนหลังให้กับคุณให้คุณก้าวต่อไปด้วยเรื่องของการงานระวังเกณฑ์ของการทะเลาะกับใครสักคนทะเลาะกันแบบใช้วาจาที่เชื่อดเฉือนกันนะจ๊ะอย่าไปถ้าทำงานนะคะให้ทำงานคนเดียวให้ทำงานคนเดียวอย่าไปร่วมหุ้นกับใครเขาจะโดนหักหลังโดนโกงแล้วก็โดนกลั่นแกล้งแล้วก็โดนนินทาว่าร้ายหรือว่าให้ระวังการทำงานที่มีคนมากๆคนมากๆทะเลาะกันทำให้คุณปวดหัว ระวังข้าวของสูญหายโทรศัพท์มือถือของโจรขโมยขจรขึ้นบ้านหรือคนใกล้ตัวขโมยของนั่นแหละสิ่งที่คุณต้องระวังโอเคไหมคุณอาจจะดีลกับราศีมังกรราศีธนูดินพฤษภกันมังกรไฟเมษสิงห์ธนูลมแม่ทุนต้นกุมมาทุกธาตุเลยนะจ๊ะอ่ะไปดูคนที่คุณรักกันคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่คุณรักค่ะไปดูคนที่คุณรักกันคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะชีวิตของคนที่คุณรักใครกันคือคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงคนนี้ขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้หวงนะจ๊ะของตัวเองไม่ให้กระเด็นของคนอื่นเอา แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงค่อนข้างมีความเห็นแก่ตัว เขาอยากได้อะไรจากคุณเนี่ยHage of Pentacles เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขกับความรักความสัมพันธ์นี้ King of พยายามนิ่งๆด้วยความฉลาดฉลาดครับ9ดาบมีบางสถานการณ์ที่เขาไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ที่ยืนอยู่เพราะผลประโยชน์คุณมีผลประโยชน์อะไรกับเขาไหมคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาหรือเปล่าถ้าคุณมีประโยชน์กับเขาเขาต้องมีน้ำอดน้ำทนกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้และจริงๆเขาไม่ได้อยากอยู่กับสถานการณ์นี้หนักหนาขอโทษไม่เกิดอะไรคุณอาจจะดิวกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคนปากดีนะคนคนนี้เขาอยากได้เงินก้อนโตเขาอยากได้เงินมีความรู้สึกต้องการเงินทำงานเพื่อต้องการเรียกร้องเงินหรือว่าเขาคิดว่าเขาทำงานแล้วได้เงินไม่พอก็ได้ลักษณะของ The Worldกับ Queen of Swords ปากดีคือคนที่มีความคิดเยอะคิดเยอะพูดคำพูดคำจาหรือเขาพูดอะไรออกมาเขาต้องคิดเสมอแล้วก็เป็นคนที่ประชดประชันค่ะปากวาจาเชื่อดเฉือนตรงไปตรงมาไม่หวานหวานผ่าซากคำพูดเขาอาจจะไม่ค่อยชอบนักเขามีความสุขกับการที่เขาได้เดินจากไปจากตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่สถานการณ์นี้เขาไม่ได้มีความสุขที่เขาทนอยู่เขาอยู่เพราะอดทนและทนอยู่อยู่ทนหรือทนอยู่ทนอยู่ค่ะคุณเป็นเดิมเพสในบางคนมีการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินเขาอยู่กับคุณเพราะเงินเพราะฐานะหน้าที่ทางสังคมงานคุณเป็นเดิมเพสคุณเป็นเหมือนแม่ที่ดูแลลูกๆทุกคนในบ้านได้ดีคุณเป็นคนจิตใจดีถ้าพูดดีๆกับคุณมีเท่าไหร่ก็หมดแล้วแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะในดูความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นยังไงสิบไม้เท้าเหนื่อยเนาะเหนื่อยคุณจะต้องมีภาระหน้าที่แบกรับไม่ว่าจะเรื่องของการงานไม่ว่าจะเรื่องของการทำงานที่ให้ใครทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จแต่คุณยังต้องแบกรับต่อไปเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความรักไปบวชแล้วเหรอถือศีลกินเจไปภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผ่านพ้นวิกฤตความเหนื่อยล้าขอกำลังใจแต่คุณก็ขยันทำงานนะก็พยายามทำงานในสิ่งที่คุณต้องทำแล้วก็พยายามเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเพื่อที่จะปรับ
กับคนทุกๆคนให้มันเข้ากันได้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลนะสุดท้ายแล้วอำนาจนั้นอยู่ในมือคุณครับสุดท้ายการตัดสินใจหรืออำนาจจะอยู่ในมือคุณคุณจะสามารถควบคุมหรือคอนโทรลทุกอย่างให้อยู่ได้คุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะวรดีก็ดีใจหายอย่าให้แม่ร้ายแรงชีวิตไม่ค่อยได้มีความสุขสักเท่าไหร่บางทีเราต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นไม่ได้อยากจะทำบางทีเราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนนู้นทำเพื่อคนนั้นทำเพื่อคนนี้แต่ตัวเองไม่ได้มีความสุขกับสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของความรักก็ยังมีปัญหาที่ค้างในใจบอกใครก็ไม่ได้พยายามเอาธรรมะเข้าข่มรักเขาอาจารย์ The Lover รักนี้มีกรรมค่ะรักนี้มี3คนค่ะเขาคิดยังไงกับคุณครับคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณ Queen of Pentacles ค่ะ Queen ถือเหรียญนั่งนิ่งๆเพราะเงินหรือกำเงินไม่แน่นเลย Jasmine แต่เขาก็ไม่มีความสุขนะอยู่บนกองเงินกองทองแต่เขาก็ไม่ได้มีความสุขเขาอยากหลุดพ้นค่ะ7ถ้วยวาดหวังอยู่บนวิมานในอากาศค่ะPage of Swords คนคนนี้เป็นคนคิดเยอะนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาคิดยังไงกับคุณเหมือนเขาอยากได้ตังค์ The Moon ระวังคนคนนี้ค่ะเขาแทงข้างหลังคุณเขามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เขาแอบคุยกับคนอื่นอยู่เขาแอบแทงข้างหลังคุณต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างให้ระวังให้ดีไพ่ของ The Moon เป็นไพ่ของคนที่แทงข้างหลังคนที่มีซื่อเพราะฉะนั้นคุณเห็นคุณรู้แต่คุณอาจจะไม่พูดก็ได้ระวังไว้นะจ๊ะเขาไม่เชื่อมั่นและเขามีคนอื่นด้วยค่ะเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาอยากได้ตังค์นะช่วงนี้ตังค์เขาไม่พอใช้นะ3ถ้วยเขาไม่ได้มี3แล้วอาจารย์ว่าน่าจะมี4แล้วค่ะคนนี้แทงข้างหลังคุณค่ะไพ่ของ7ดาบการทำอะไรรับหลังย่องๆระวังแล้วกันของในบ้านของที่มีอยู่และหรือว่าคำพูดของเขาไม่ได้ซื่อตรงหรือไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะถามว่าเขาจะทำอะไรยังไงไหมเขาก็พยายามอยู่ตรงนี้แหละค่ะ The Star เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครอยากได้เงินนะความรู้สึกของเขาคืออยากได้ความช่วยเหลืออยากได้เงินทองแล้วมันไม่ได้ตามเป้าหมายค่ะถ้าคุณซัพพอร์ตเขาก็ระวังไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณค่ะ The Moon โอ้โหคุณอาจารย์บอกเลยนะไม่คุณก็เขานะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ไม่ดีมากไพ่ของเดิมมูลเป็นไพ่ที่คนที่นินทาว่าร้ายว่าเรารับตังแทงข้างหลังพูดจาไม่ดีเสียดสีพูดจาแบบคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะจะบอกเลยเขาอาจจะมีเรื่องกุ้มใจหรือมีการอยากกลับไปในความรักความสัมพันธ์เก่าๆของเขาค่ะคนที่อยู่ทางไกลค่ะอาจารย์มองว่าเขาอยากได้เงินสักอย่างตอนนี้เงินเขาไม่พอใช้เงินเขาไม่พอใช้เหมือนค่าใช้จ่ายเขาเยอะมากกับคนเก่าๆหรือคนทางไกลของเขาเพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่กับคุณเพื่อเขาวาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอาไปให้กับอีกคนหนึ่งระวังให้ดีแปลกเนาะ The Devil อาจารย์มองเห็นไพ่ลักษณะของคนที่อยู่กันเพราะเวรกรรมไม่ได้อยู่กันเพราะความรักอาจจะเป็นคุณที่ไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณก็ได้แต่คนบางคนที่อยู่ในที่นี้ใครบางคนอยู่เพราะผลประโยชน์อยู่เพราะต้องอยู่ทั้งที่ไม่อยากอยู่เพราะผลประโยชน์ล้วนๆค่ะคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาไหมในเรื่องของการงานการเงินชีวิตถ้าคุณมีความรักอาจารย์ไม่เห็นเลยอ่ะบางทีคุณอาจจะโดนเอาเปรียบทุกๆเรื่องทุกๆอย่างเกินไปกับคนคนนี้ก็ได้นะให้คุณดูดีๆว่าในความรักความสัมพันธ์นี้
คุณทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทุ่มทุกอย่างและสิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมาคืออะไรคือการแทงข้างหลังไหมสืบดีๆแล้วคุณจะเห็นว่าคนคนหนึ่งไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดค่ะภาพแห่งไพ่หลวงภาพไพ่แห่งภาพลวงตาความคิดของคุณคุณอาจจะมองเขาดีอาจจะรุ่มหลงอยู่กับกิเลสตัณหาแต่คุณไม่ได้เห็นตัวตนรสชาติแท้จริงๆของใครบางคนนั้นขอไพ่แนะนำ5ใบขอไพ่แนะนำ5ใบแบตหมดไพ่แนะนำบอกชาร์จแบตซะถ้าเหนื่อยมากกังวลมากพยายามชาร์จแบตหรือพยายามหากำลังใจให้กับตัวเองให้ต่อสู้กับสิ่งรอบข้างให้ได้ค่ะป้องกันถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณสามารถป้องกันอะไรได้ในสิ่งที่คุณรู้การรั่วไหลในเงินทองการรั่วไหลในอะไรก็หาวิธีป้องกันซะคุณฉลาดพอหมาหัวเน่าเหมือนคุณทำดีเท่าไหร่คุณทำดีมากเท่าไหร่ก็ตามคุณก็ไม่ได้ดีในสายตาของคนอื่นค่ะอำนาจเงินเขาอาจจะอยู่กับคุณเพราะคุณมีเงินถ้าคุณไม่มีเงินสั่งใครไม่ได้ค่ะแต่งงานไพ่ของความรักไพ่ของเสถียรภาพของครอบครัวไพ่ของการสื่อสารมอบใจเงินใต้โต๊ะคุณจะต้องไปผัวพันกับเงินใต้โต๊ะหรือคุณจะต้องเอาเงินซื้อความสบายใจค่ะหรือใครบางคนน่ะคนที่เข้ามากับชีวิตของคุณน่ะคนรอบข้างก็ตามหรือใครก็ตามให้คุณระมัดระวังคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในตัวคุณค่ะแยกย้ายถ้าอยู่กับใครแล้วเกิดความรู้สึกที่มันแย่ก็ควรจะแยกย้ายกันได้แล้วคุณรู้ได้ทุกอย่างละโดเมสิเชนเป็นคนที่ฉลาดเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดแสดงออกหรือไม่แสดงออกหรือคุณอาจจะต้องทนอยู่เพราะผลประโยชน์ของตัวคุณเองไม่ว่าผลประโยชน์ของตัวคุณเองจะอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้โกงเราแต่คนคนนั้นมีผลประโยชน์ต่อตัวเราเราก็เลยต้องเก็บเขาไว้ก็เป็นได้หรือเรารู้ว่าคนคนนี้ไม่ได้รักเราหรอกแต่อยู่ด้วยกันเพราะว่ามันเป็นครอบครัวกันหรือมันเป็นหน้าตาทางสังคมกันก็ได้เพราะฉะนั้นคุณกำลังกอดอะไรอยู่กอดอะไรกอดกับความรักหรือกอดกับคนที่ไม่รู้จักพอแยกย้ายเถอะไพ่เตือนแบบนั้นขออีกหนึ่งใบสิครบวงจรแต่ถ้าคุณยังเหนียวแน่นที่จะเก็บทุกอย่างไว้ก็ต้องจัดการกับวิถีชีวิตที่คุณกำลังดำเนินอยู่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปแชทบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ